วัสดีครับพบกับผมนิคมอ่อนทวนนะครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับจะพามาเดินตลาดนะครับสมุทรสาครนี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องอาหารทะเลมากๆนะครับเนี่ยวันนี้จะพาชมนะครับก็ไม่ได้มาที่มหาชัยนี่นานมากแล้วนะครับมาเกือบ3ปีนะครับเดี๋ยวเราชมบรรยากาศด้วยกันนี่คือวงเวียนนะครับในตัวเมืองนะครับบรรยากาศสวยๆของกลางเมืองสมุทรสาครนะครับคือท่าเรือสมุทรสาครนะครับท่าเรือมหาชัยอีกฝั่งหนึ่งก็คือท่าฉลอมนะครับนี่นะครับท่าฉลอมกับมหาชัยที่ตามเพลงร้องนะครับเราจะเดินไปในตลาดสดนะครับอยู่สถานีรถไฟนะครับมหาชัยโครมาทัวร์ได้มีโอกาสได้มาจังหวัดสมุทรสาครนะครับอยากมาเก็บบรรยากาศนะครับตลาดยามบ่ายนะครับเรียกว่ายามบ่ายเลยเป็นเวลาบ่ายโมงนะครับว่ามีของอะไรบ้างยังคึกคักอยู่ไหมในตลาดมหาชัยนะครับก็เดี๋ยวไปเดินด้วยกันนะครับแดดร้อนครับวันนี้ครับไปเดินตลาดด้วยกันครับโอ้นี่คือหอยแมงผู้มหาชัยนะครับใหญ่มากใหญ่มาก3โล100โลละ35นะครับใหญ่จริงตอนเช้าขายโลละ1ตอนเช้าโอ้ตอนกลางวันขาย35แล้วใช่ครับหมดเวลาแล้วครับโอ้ขอบคุณครับเอาไปขายกำไรที่แต่ที่แต่โอ้ขายโลละ50บาทขายได้ครับมันใหญ่เนาะใช่ครับครับนี่นะครับจะเป็นร้านแบบนี้เดินเข้าไปข้างในก็จะมีร้านขายส่งขายปีกนะครับตรงนี้ก็ร้านแรกเลยก็มาอุดหนุนได้นะครับนี่หอยอะไรครับเนี่ยอันนี้หอยตลับครับหอยตลับหอยแครง180ครับหอยตลับจาน5จานโล100นั่นหอยแครงใหญ่ๆเก่งใหญ่จริงขอบคุณครับขอบคุณครับหอยแครงใหญ่นี่มือคนครับนี่ครับปูใหญ่มากเลยสดๆด้วยนะครับร้านนี้220นะครับกิโลละนะครับใหญ่มากนะครับอันนี้แหลมเล็ก160นี่ครับข้างหน้าเลยตลาดมหาชัยมีปูมีหอยนะครับมีกุ้งนะครับสดๆใหม่ๆนะครับตลาดแห่งนี้นะครับแล้วก็มีของฝากนะครับนี่คือของฝากปลาหมึกแห้งนะครับมีทั้งปีกและส่งนะครับเจอร้านไหนถูกใจก็ซื้อได้เลยนะครับในตัวตลาดนี่ครับปลาหมึกตัวเบลเลอร์เลยแล้วก็ใหม่ๆนะครับของฝากนะครับปลาหวานนะครับปลาเค็มนะครับก็มาเดินช่วงบ่ายนะครับอาจจะร้อนหน่อยนะครับช่วงเช้าอาจจะคึกคักกว่านี้นะครับไปเห็นตลาดบ่ายๆกันนะครับโอ้นะครับเนี่ยสดๆใหม่ๆโลละ 1,000 โลละ900โลละ800นะครับโลละ500นะครับแล้วแต่จะเลือกไซส์ไหนนะครับสดๆเลยนี่ครับร้านของฝากนะครับนี่เป็นในซอยนะครับถ้าเราเดินจากหอนาฬิกามาเข้าด้านหน้าก็อยู่ซ้ายมือนะครับเป็นตลาดสดนะครับมีปลาสลิดนะครับกิโลละ280บ้าง250บ้างแล้วแต่ไซส์นะครับปลาหมึกสดๆนะครับกิโลละ300นะครับ280นะครับใหม่ๆเลยนะครับตามป้ายเลยพี่
ปลาทูเค็มปลาทูมันนะครับปลาสีกุลนะครับอันนี้ปลาทูปลาหัวปลาสีกุลใช่หรอมีนี่โอ้นี่ปลาสีกุลปลาสีกุลแล้วก็ปลาโน้นนู้นปลากุเลาหรือเปล่าโอ้ประจวดจ้าก่อนประจวดนะครับนี่หอยเจ้านี่อร่อยโอ้โหกินแล้ว60ในอันนี้ถือว่าถูกนะครับชิ้นละ60เนี่ยบอกว่าตัวก็มีแต่ไม่ถูกตัวส่งผิดส่งผิดพอเป็นตัวครับผมปลาทูน่ากินมากปลาทูแดดเดียวนะครับปลาทูมันด้วยอร่อยครับไม่ถูกครับสวัสดีนี่มันโลเท่าไหร่คะนี่อันนี้แบบนี้เท่าไหร่อันนี้พิเศษ28โลละ280นะครับบรรยากาศตลาดมหาชัยนะครับแต่กลางวันนะครับก็ยังคึกคักเหมือนเดิมนะครับเดินเที่ยวเดินชมนะครับเดินตลาดวันหยุดก็มาได้นะครับนี่เป็นวันธรรมดานะครับถ้าวันเสาร์อาทิตย์คนน่าจะเยอะกว่านี้นะครับผมมาวันธรรมดาแล้วก็มาช่วงบ่ายด้วยนะครับไป4โอ้ตรงนี้นะครับไป4สดๆนะครับสับสดๆเลยชิ้นละ40บาทตรงนี้ใหม่ๆสดครับครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาที่จังหวัดสมุทรสาครนะครับก็มาเดินตลาดมหาชัยแล้วก็ถ่ายคลิปมาฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับท่าเรือมหาชัยท่าฉลอมนะครับบรรยากาศสวยๆไว้ท้ายคลิปนะครับพบกันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ